เป็กสันชัยโผล่แล้วหลังมีเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยธัญญาธัญญาเรศต่อมาหายเงียบไปเลยนับตั้งแต่เกิดดราม่าขาเตียงรอบใหม่สำหรับไฮโซนักธุรกิจเสน่ห์แรงเป็กสันชัยเองตระกูลเรียกว่านับตั้งแต่ภรรยาอย่างธัญญาธัญญาเรศเปิดศึกประชดักกับน้องอิงอิงณภัทรตัวคนกลางอย่างหนุ่มเป๊กก็มีความเคลื่อนไหวน้อยมากต่อมาหายเงียบไปเลยนับตั้งแต่เกิดดราม่าขาเตียงรอบใหม่สำหรับไฮโซนักธุรกิจเสน่ห์แรงเป๊กสันชัยเองตระกูลเรียกว่านับตั้งแต่ภรรยาอย่างธัญญาธัญญาเรศเปิดศึกประชดักกับน้องอิงอิงณภัทรตัวคนกลางอย่างหนุ่มเป๊กก็มีความเคลื่อนไหวน้อยมากกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็โผล่ไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของสาวแนนปิยดามีการโพสต์รูปลูกชายที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชังว่าพามาเจอบ้างสิกินข้าวกันก่อนที่สาวแนนจะมาตอบกลับว่าว่างหรอช่วงนี้น่าจะยุ่งนะซึ่งหนุ่มเป๊กก็ตอบอีกว่าทะลึ่งว่างสิเก็บตัวอยู่บ้านไงจากนั้นสาวแนนก็มาตอบอีกรอบว่าเดี๋ยวไปหาคะแดดดี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้ทันทีเรียบเรียงโดยสยามท็อปปิก กิจราหน้าเสียหลังแถลงข่าวเปิดตัว MV กับลุงพลจากนั้นช่วงเวลา 9:50 นก็เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองที่นี่ก็มีคนมาขอถ่ายรูปอยู่เป็นระยะโดยมีช่วงหนึ่งป้าแตนลองเดินไขว้ขาแบบการเดินแบบขณะเดินออกจากสนามบินเมื่อออกมาหน้าสนามบินป้าแตนได้ขึ้นรถตู้เมื่อมาถึงก็มีคนมาดักรอขอถ่ายภาพเช่นกันจากนั้นลุงพลป้าแตนได้เข้ามาแต่งหน้าของห้องแต่งหน้าอมรินทร์พร้อมกับเข้ามาพักผ่อนที่ห้องรับรองซึ่งมีพนักงานของช่องมาขอถ่ายรูปด้วยจังหวะที่ป้าแตนแต่งหน้าเสร็จและเดินมาที่ห้องรับรองลุงพลทำท่าตกใจป้าแตนเมื่อเห็นใบหน้าที่แต่งมาแล้วลุงพูดว่าทำไมป้าแตนสวยจังจากนั้นลุงพลได้มีการเข้าไปร่วมสัมภาษณ์ป้าแตนและไอ้สารวัตรในรายการข่าวเที่ยงอมรินทร์ซึ่งเป็นการเข้าไปโปรโมตการมาร้องเพลงร่วมกันครั้งแรกหลังลงจากเวทีคอนเสิร์ตที่พญาเต่างอยหลังจากนั้นลุงพลซึ่งแต่งตัวชุดเสื้อลายครามกางเกงยีนเพื่อมาถ่ายเอ็มวีเต่างอยเวอร์ชั่นหลังคอนเสิร์ตที่อมรินทร์ทีวีโดยให้ทีมข่าวร่วมเป็นแดนเซอร์รวมทั้งผู้จัดการส่วนตัวของพี่จินตราก็ร่วมเต้นด้วยโดยสวมชุดภูไทยสกลนครภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34จากนั้นก็มีแดนเซอร์3 คนมาร่วมแจมด้วยซึ่งระหว่างนั้นพี่จินตราก็เดินทางมาถึงเข้ามาร่วมถ่าย MV ด้วยโดยไม่มีการซักซ้อมแต่เล่น MV ทันทีซึ่งถือเป็นการมาถ่าย MV คู่ครั้งแรกนอกจากนี้ใน MVยังรับเชิญให้พี่อุปวิริยะเข้ามาเต้นร่วมสนุกด้วยโดยพี่จินตราให้สัมภาษณ์หลังการถ่ายเสร็จระบุว่าจินตราก็ไม่ทราบว่าจะมีถ่าย MV แต่เมื่อรถมาถึงเห็นกำลังเต้นกันก็อยากมาร่วมแจมด้วยเพราะดูแล้วรู้สึกสนุกซึ่งลุงพลสามารถทำได้อย่างดีตนก็ไม่คาดคิดว่าจะมีคนตอบรับดีทั้งงานที่พญาเต่าและยอดวิวใน YouTube ซึ่ง MV นี้ก็จะนำไปปล่อยใน YouTube เช่นกันก็อยากขอให้ติดตามส่วนลุงพลก็รู้สึกดีใจประทับใจและไม่รู้ว่ามีคิวถ่ายกับจินตรามาก่อนซึ่งก็ตกใจเหมือนกันและขอขอบคุณจินตรารวมทั้งขอให้เจริญในหน้าที่ในอนาคตหลังจากนั้นลุงพลพี่จินตราได้มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าบันทึกรายการ A Pop Todayซึ่งมีการสัมภาษณ์และร่วมร้องเพลงซึ่งช่วงให้สัมภาษณ์ลุงพลถึงกับน้ำเมตตาไหลหันหลังให้กล้องเพราะคิดถึงเรื่องราวที่เจอมาตั้งแต่เริ่มคดีน้องชมพู่และวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองซ
ึ่งป้าแตนก็ได้รับเชิญขึ้นมาบนเวทีและมีการให้ป้าแตนร่วมเต้นเพลงเต่างอยทิ้งท้ายในรายการด้วยภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34งานนี้คุณจินตหราก็เลยถือโอกาสมาโปรโมทเพลงพร้อมกับลุงพลและป้าแตนที่อมรินทร์ทีวีโดยหลังจากถ่ายรายการเสร็จได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งก็มีสื่อมวลชนมาปักหลักรอสัมภาษณ์เป็นจำนวนมากโดยสื่อเริ่มด้วยคำถามที่ว่าทำไมมีการถ่ายทำเอ็มวีเพลงนี้อีกครั้งลุงพลก็เผยเหตุว่าเพราะของเก่าไม่มีคุณจินตหราซึ่งตนก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้กระทบหลายคนดังตอนนี้ก็ยังเขินๆอยู่ซึ่งที่เพลงนี้กระแสดียอดวิวเยอะตนก็ดีใจกับคุณจินตหราด้วยหลังจากนั้นสื่อมวลชนถามว่ารู้สึกอย่างไรที่คนมองว่าลุงพลโด่งดังเพราะข่าวของหลานตัวเองลุงพลก็ยืนยันว่าตนไม่ได้เกาะกระแสจากเรื่องน้องชมพู่เพื่อฉวยโอกาสให้ตัวเองมีชื่อเสียงทุกวันนี้ตนก็ยังเป็นคนเดิมและไม่ได้ต้องการทรัพย์สินอะไรมากมายมองว่าเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาในครอบครัวมากกว่าซึ่งตนก็ไม่เคยเก็บดราม่าต่างๆกลับมาคิดเลยแต่ก็ยอมรับว่าแอบเป็นกังวลเล็กๆเพราะคดีของหลานยังไม่จบทำให้มีบางเวลาที่ส่งความสนุกสนานได้ไม่เต็มที่แต่ตนก็ไม่อยากให้เสียน้ำใจของผู้ที่หยิบยื่นมาให้นอกจากนี้ลุงพลยังเผยต่อว่าตนมองว่างานที่รับหากไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีก็ทำได้เพราะตอนนี้ตนก็ไม่ได้ทำงานทำให้ไม่มีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวสำหรับที่มีข่าวออกมาว่าตนเปิดรับบริจาคก็ไม่จริงลองเช็คบัญชีดูได้ไม่มีเงินเข้าแม้แต่บาทเดียวตนก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะดังตอนนี้มีงานติดต่อมาบ้างงานรีวิวสินค้าก็มีแต่ตนบอกขอใช้ดูก่อนส่วนงานโชว์ตัวก็ติดต่อมาผ่านคุณอุ๊บซึ่งคุณอุ๊บไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้นเหมือนกับไอ้สารวัตรตนมีป้าแตนเป็นผู้จัดการส่วนตัวเพียงคนเดียวด้านคุณจินตหราเปิดเผยว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะทำเพลงร่วมกันแต่บังเอิญผู้จัดการส่วนตัวของตนบ้านอยู่ใกล้กับลุงพลแล้วก็เสนอไอเดียมาว่าลุงพลกำลังดังดึงมาร่วมงานบุญที่พญาเต่างอยในวันที่1 กันยายน 63ดีหรือไม่คนจะได้มาเยอะๆตนก็เห็นด้วยเพราะตนจัดคนเดียวทุกปีก็กลัวประชาชนเบื่อไม่ได้ต้องการก่อกระแสลุงพลแต่อย่างใดสำหรับการแถลงข่าวของคุณจินตหราลุงพลและป้าแตนในวันนี้สังเกตเห็นว่าคุณจินตหรามีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักบางช่วงบางตอนก็เหมือนจะรอเองให้แถมเวลาเจอคำถามของนักข่าวบางคำถามก็ไม่ได้ตอบทางลุงพลจึงต้องตอบให้แทนหลังจบการแถลงข่าวคุณจินตหราเปิดเผยว่าช่วงการแถลงข่าวตนมีความตื่นเต้นกว่าเล่นคอนเสิร์ตอีกเพราะเจอพี่สื่อมวลชนถามคำถามจนคิดคำตอบไม่ออกเลยนั่งเบลออย่างที่เห็นยอมรับว่าตกใจเพราะคำถามแรงไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรคุณจินตหราบอกอีกว่าหากถามเกี่ยวกับเรื่องเพลงหรือเรื่องที่ตนถนัดตนก็ยังตอบได้แต่พอถามแบบนี้ก็ทำเอาตนไปไม่เป็นหากถามว่าเครียดหรือไม่ที่เจอคำถามทำนองว่าเลือกมาร่วมงานกับลุงพลแล้วหากลุงพลเป็นคนร้ายจะทำอย่างไรหรือก่อกระแสลุงพลหรือเปล่าตนก็ไม่เครียดแค่กังวลว่าจะตอบแบบไหนดีซึ่งถ้ามีผู้จัดการเข้าร่วมแถลงข่าวด้วยคงจะตอบแทนตนได้ดีกว่านี้เพราะตนไม่ได้เป็นคนเริ่มคิดจะร่วมงานกับลุงพลผู้จัดการเป็นคนจัดคิวให้ทั้งหมดตนรู้แค่ว่าจะมาร่วมงานกับลุงพลซึ่งเขาก็โอเคสามารถทำงานด้วยกันได้ตนโฟกัสแต่เนื้องานจริงๆไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของคดีเลยภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34เมื่อถามต่อว่ามีช่วงหนึ่งที่จะไร้องค์ให้ใช่หรือไม่คุณจินตหรายอมรับว่าใช่เพราะตนก็ไม่รู้จะตอบไปในทิศทางไหนดีตนไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดถ้ารู้ตนก็ตอบอยู่แล้ว
ตนรู้แค่ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายตนรู้แค่ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นสุดท้ายก็ได้อัปเดตจากคุณจินตระว่ามีแพลนจะทำอะไรกับลุงพลเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้มีแค่เพลงเตางอยต้องรอดูในอนาคตอีกทีว่าจะทำอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ในส่วนของคอนเสิร์ตที่จะขึ้นร่วมกันอีกก็ยังไม่มีเพราะคิวไม่ตรงกันซึ่งก็มีงานคู่กันติดต่อมาเยอะมากตนก็ดีใจที่เพลงเต่างอยมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นอีกเมื่อไรที่ว่างตรงกับลุงพลแล้วล่ะก็คงได้เห็นขึ้นเวทีเดียวกันอีกแน่นอนภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34เพราะทั้งลุงพลและป้าแตนก็ชอบสนุกเราคนอีสานบ้านเดียวกันเวลาเจอกันก็จะเป็นกันเองและอบอุ่นไม่ได้มองเป็นศิลปินโด่งดังนอกจากนี้คุณจินตรากล่าวอีกว่านอกจากงานร้องเพลงก็ยังมีบางรายการติดต่อมาแต่ไม่ได้รับเพราะผู้จัดการส่วนตัวรู้ดีว่าหากมาถามอะไรเกี่ยวกับคดีของลุงพลตนจะไปไม่เป็นเขาเลยไม่รับให้กลัวตนจะพูดผิดพูดถูกลุงพลเปิดเผยว่ารู้สึกโล่งที่สื่อมวลชนถามตนก็พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ประเด็นต่างๆตนก็พูดให้ทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจว่าตนไม่ได้มาฉวยโอกาสสร้างผลงานหรือโกยเงินโกยทองเข้าบ้านจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าแต่ละคำถามที่สื่อถามนั้นแรงหรือไม่ลุงพลก็บอกว่าไม่แรงถือว่าเป็นคำถามพื้นที่คนสงสัยแต่ตนสบายใจที่ได้พูดออกไปเพราะเป็นสิ่งที่ตนและป้าแตนยืนยันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคก็ไม่เคยมีแล้วพวกการรับสิ่งของอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของต่างๆก็ไม่ได้มีเข้ามาทุกวันจะมีแต่เจ้าใหญ่ๆที่ส่งมาจากเมืองนอกมูลค่า 30,000 กว่าบาทแพงที่สุดแล้วที่ตนได้รับนอกจากนั้นก็จะมีคนที่ส่งของมาเป็นชิ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนไปให้กำลังใจที่บ้านมากกว่าเมื่อถามถึงการมาเยือนช่องอมรินทร์ทีวีลุงพลเผยความรู้สึกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่านี่เป็นครั้งแรกและเต็มใจมาสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีโลกก็เปิดกว้างเสมอส่วนที่พี่อุ๊บวิริยะนักปั้นชื่อทองจะมาขอเจรจาเป็นผู้จัดการส่วนตัวนั้นขณะนี้มีการปรึกษากันแล้วได้ข้อสรุปว่าคุณอุ๊บจะเป็นคนช่วยหางานให้ตนกับป้าแตนเพื่อที่จะมีรายได้ในช่วงนี้ที่ไม่ได้ทำงานการเกษตรคลิป